สวัสดีครับน้องๆมาพบกันอีกแล้วครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์ครับวันนี้เรามาพบกันในเกมชื่อว่า Little Misfortune นะครับดูเกมภาพเกมน่ารักดีเนาะโอเคแต่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่น้องๆคิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าเล่นยังไงเนาะโอเคไปเล่นพร้อมกันเลยครับภาพปกเมื่อกี้มันใช่หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะหลุมศพเห็นเห็นแล้วไงอ่ะปึ๊บฟังเพลงดีกว่าชิลอ่ะสุสานก็ไม่กลัวหรอกแถวเนี้ยไม่กลัวอยู่แล้วเราโอ้หลุมศพอะไรครับเนี่ยมีตัวอะไรนอนอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวาร์ปเอ้ยการแตกของมันที่สองเกิดอะไรขึ้นครับป้าบเอ๊ะเหมือนกับเป็นทางวาร์ปไปสู่อีกโลกหนึ่งมันคืออะไรครับหลังจอเข้าไปแล้วกลับมายังบ้านอ๋อมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านแล้วนี่บ้านใครโอ้โหระวัง Welcome to my game มาตอนรับเข้าสู่เกมนี้ฮะAn humble narrator. The rules of this game are simple. Play until the end, and you'll be rewarded. เราเล่นจนจบเกมแล้วเราจะได้รับรางวัลเกมบอกว่าอย่างนี้นะครับน้องๆน่ากลัวซะเหลือเกินเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยนี่ใครเนี่ยThis is Miss Fortune. นี่ไง Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. เด็กน้อยน่ารักแต่ว่าอยู่ในครอบครัวที่แบบ A little sparkle for you and a little sparkle for you and a little bit for me. น่ารักจริงๆโถเอ้ยเด็กน้อย The sad part is today is the day she will die. มันเป็นวันตายของเด็กน้อยคนนี้ครับอะไรเนี่ยI can hear you, you know. ฉันได้ยินได้นะแต่พูดอะไรเขา mm-hmm. ได้ยินเหรอเนี่ย Are you inside my head or something? เด็กได้ยินเฉยเลยครับ Well, okay, yes. All right, I'll call you. ฉันจะเรียกเธอว่า Mr. Roy นะ What did you say about me dying today? Die? เธอบอกว่าฉันจะตายวันนี้เหรอNobody said anything about anyone dying today. ไม่มีใครตายหรอกแหมล้อเล่นล้อเล่นโจ๊กโจ๊กเนี่ย I have prepared a game โอเคฉันจะเตรียมเกมไว้กับเธอนะ For me If you can reach the end of the game ถ้าเธอเล่นเกมจนจบ I'll give you eternal happiness ฉันจะให้เธอความสุขกับเธอ Eternal happiness ไปตลอดเลยโอเคไหม Okay it's a dealเด็กน้อยบอกว่าถ้าเล่นเกมนี้จบจะมอบความสุขให้กับแม่ครับ Fantastic. แม่เป็นเด็กดีจริงๆ Yes. Your first mission is to leave the house. ขั้นแรกนะครับ okay. ต้องออกจากบ้าน I'm gonna do it. โอเคเอาละครับแม่หลังจากที่เด็กน้อยนะครับเรื่องราวคือว่ามิสเตอร์วอยซ์ที่มาคุยกับน้องเมื่อกี้นะครับก็บอกว่าวันนี้จะเป็นวันตายของเด็กน้อยนะแต่เด็กน้อยได้ยินนะครับมิสเตอร์ไวท์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะถ้าหนูอยากจะรอดอยากมีความสุขนะก็ให้เล่นเกมถ้าให้เล่นเกมจนจบเนี่ยเด็กน้อยมิสเตอร์ไวท์บอกว่าสัญญาว่าจะให้ความสุขกับเธอแต่เธอบอกว่าฉันจะเอาความสุขนี้ให้กับแม่ฉันนะโอ้น่ารักจริงๆเลยลูกใครเนี่ยโอเคครับเพราะงั้นเรามาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าปั๊บบทแรกเขาบอกว่าให้ออกจากบ้านครับเดินไหมครับเขาบอกเดินเราก็เดินสิครับเดินเดิน
อ๋ออันนี้คืออะไรโอ้เปิดสมุดดูหรือเปล่าเนี่ยLook, this is my secret hiding spot. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when mommy and daddy argue too much. And when I come here, I can dream and travel far away. I see. ตรงนี้เป็นที่หลบของเด็กน้อยครับเพราะว่าบางทีพ่อแม่เขาก็นะครับเด็กมีปัญหาครับน้องมีปัญหาจ้ะโอเคไหนThis is my diary. Nobody's allowed to read it. Want to see? เล่นไปขนลุกไปครับนี่ฮะ Miss Fortune. Oh, น่ารักจังเลย นี่เด็กน้อยวาดเองนะจ๊ะฉันชอบเล่นกับของเล่นของฉันมากและฉันชอบพูดกับมันเพราะว่ามันสนุกมากโอเคHello, Diary. ที่โรงเรียนฉันวาดและฉันอยู่ที่โรงเรียนฉันอยู่ที่จุดซ่อนและคุยและฉันได้ยินมันฉันเห็น Fox ก็คือเจ้าหมาป่านะครับเดินอยู่รอบๆอยู่ข้างนอกห้องนะเขาเรียกว่าเขาชื่อเบนจามินนะครับคิดว่านะหนูน้อยบอกคิดว่าเขาชื่อเบนจามินโอ้โหเขียนไดอารี่ยาวด้วย Hello Diary โอเคครับน้องก็พูดถึงนะครับว่าเรื่องราวนะครับnobody ไม่มีใครเข้าใจเหมือนกับน้องถูกปล่อยไว้แล้วก็น้องก็เขียนไดอารี่เรื่อยๆครับแล้วก็วาดรูปไปด้วยครับ Hello Diary It's okay I feel it แล้วก็หมาป่าอีกแล้วครับหมาป่าเบนจามินมาเยี่ยมอีกแล้วแล้วก็เล่นอยู่ข้างนอกบ้านของเธอนะครับแล้วก็ทำให้เธอรู้สึกโอเคครับแล้วก็หมาป่าก็วิ่งไปนะครับเพราะว่าแม่เธอบอกให้มากินข้าวโอเคแล้วก็ Hello Diary อ้าวMy daddy hit mommy ก็คือพ่อของน้องนะครับตีแม่ครับซัดเลยนี่นะครับเรื่องราวมันไม่ค่อยแฮปปี้ตรงนี้แหละครับทำไมเราต้องตีคนที่เรารักด้วยนะไม่เข้าใจจริงๆเลยโอเคครับแต่ว่าบางครั้งพ่อก็ไม่เห็นจะทำเป็นที่ฮิตเราก็ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำเหมือนพ่อนะครับเด็กน้อยจ๋าก็คุยถึงเรื่องอยากไปญี่ปุ่นอยากไปกินอาหารชอบซูชิแล้วนี่ตัวอะไรวะเนี่ยขนลุกทุกทีเลยเปิดมาแต่ละหน้าเนี่ย My Japanese friend speak มีคนเป็นเด็กเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะคนดูชอบพูดไม่เข้าใจแต่ว่าฉันก็ชอบเขานะเขาแต่งตัวเหมือนคาวบอยใส่หมวกคาวบอยชื่อของเขาคือฮิโร่และเขาเป็นผีเหรอเอาละครับแม่ขนลุกอีกแล้วครับพี่น้องฉันวาดรูปเขาแต่ฉัน I never gave it to him ก็ไม่ได้ให้เขานะครับแม่เด็กน้อยเอ๋ย Hello Diary อีกแล้วครับโอ้เหมือนจะได้ของนะครับในวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็ชอบการ์ดนะครับในวันคริสต์มาสนะครับดูทีวีโชว์ต่างๆเรื่องของคริสเตอร์มันเป็นเรื่องที่ Amazing มากนะครับ Sparkle Sparkle เหมือนที่เด็กน้อยเล่นนะครับทำให้ความเศร้าของเด็กน้อยลดลงโอเคแล้วก็ Hello Diary คุยกับ Diary อีกแล้วครับวันนี้เก็บมะเขือเทศไปให้คุณยาย I made a real nice drawing there, you see? Yes, very nice.
I did the coloring too. Impressive. น่าสวยสวยสวยวาดภาพสวยแล้วแลรี่แล้วก็พูดถึงเรื่องครับพระอาทิตย์Hello Diary อีกแล้วครับ I bit in the lake. It was really warm. ก็พูดถึงเรื่องว่าเธอไปเล่นที่บ่อเลกก็คือทะเลสาบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีปลามีอะไรก็ว่าไป Hello, how are you, Diary? I'm good too. Have to do homework. แต่ก็ยังไม่หยุดคิดถึงเบนจามินหมาป่าน้อยนะครับLook at that picture. I was such a baby. Very cute. น่ารักจังเลย Now I'm such a lady. I'm a little lady. That's what I am. ฉันพบรูปของฉันเมื่อฉันยังเด็กเวลามันไปเร็วมากเลยครับเค้กอร่อยมาก Hello. วันฮาโลวีนครับแต่งตัวเป็น Lady Fox. จบแล้วLook at that picture. I was such a baby. Very cute. Now I'm such a lady. I'm a little lady. That's what I am. Okay. จบแล้วฮะแหมตุ๊กตาน่ากลัวจริงๆ I love my coloring book. อันนี้คือ color book. What to do with the color book ครับจะเอา color book ไปด้วยไหมเอาคัลเลอร์บุ๊กไปด้วยดีกว่าเอา I'm gonna take it with me if I get bored okay โอเคเอาสมุดคัลเลอร์บุ๊กไปด้วยครับโอเคแล้วนี่คือ This is Bubsy the guardian of the secret spot You see his eye he got that from a battle against a monster A monster That sounds scary มีมอนสเตอร์ด้วยครับไอหมีตัวนี้ครับน้องบอกว่าเป็นเดอะการ์เดียนเป็นผู้รักษานะครับน่ากลัวครับน้องค่อนข้างจะจิตมากนะครับพี่รู้สึกกลัวแทนน้องนะครับโอเคครับเราจะเดินต่อครับนี่ไงคุณหมาป่าเบนจามินโอเคคุณเบนจามิน I drew this picture. It's the fox I see outside my window sometimes. I call him Benjamin. He's a really cute fox. Ugh, I don't care much for foxes. Mr. Y ก็บอกว่าฉันไม่ชอบเลยเด็กน้อยเด็กน้อยอันนี้อะไรครับเนี่ยเทปอ่ะLike to move my body. It's the music that goes on forever. Dance. Oh, สนุก ท่าเต้นน้อง พี่ว่าน่ากลัวกว่า น้องอย่าเต้นเลยครับ แล้วนี่อะไรเนี่ย My glitter. ตัวกลิสเตอร์ต้องเก็บไว้นะครับเนี่ย พี่ว่าน้อง Click on Miss Fortuneโยนคริสเตอร์ครับโยนเพื่อเอ๊ะมีชุดในตู้เดี๋ยวนะครับน้องไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เนาะ I saw a monster in here once I showed it the finger and it never came backน้องบอกเคยเห็นมอนสเตอร์ด้วยครับน้องออกจากห้องแล้วครับ Before you leave, which toy do you choose to bring with you? Mr. Why บอกว่า Can I take them both? No, you can only choose one. ให้เลือกตุ๊กตาเป็นหนึ่งตัวครับ Your choice is much more important. แล้ว Mr. Why ก็บอกว่า Okay, I choose. ให้เลือกหนึ่งตัวครับตุ๊กตาจะเลือกตัวอะไรไปครับเพราะว่ามันมีผลกับเนื้อเรื่องนะครับเอาละครับเอายูนิคอร์นมาแล้วครับพี่ชอบยูนิคอร์นครับ I choose my soft and beautiful unicorn นี่แหละ Perfect You can never go wrong with a magical unicorn I know right โอเคได้แล้วครับยูนิคอร์นหน้าตาน่ารักมากโอเคครับSo you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Shut up! Happiness to everything!
น่ารักน่ารัก Hey, you, on the other side of the screen. Remember I told you she was going to die today. Let's keep that a secret between us. โอเคครับมิสเตอร์บอกว่ามิสเตอร์บอยบอกว่าให้เราเงียบๆไว้นะครับเพราะว่าวันนี้วันตายของน้องนะครับหน้าหดหู่ชิบหายเลยครับดูคุณพ่อคุณแม่ทำไมตาเป็นอย่างนั้นล่ะครับโอ้ my god นี่ๆๆๆใครเนี่ย This is grandma she wears a diaper too You still wear a diaper Nah that was so last year คุณย่าครับคุณย่าตายไปแล้วครับตอนนี้อะไรเนี่ยMommy likes to collect glasses. Oh, I broke a couple ones by running too fast. Did mommy find out? No, but I had a piece of glass in my foot for like 5 days. ชอบเก็บนะครับ ดับเบิ้ลคลิกจะเป็นการวิ่ง เอ้า Oh, please don't fall down. เราบอกให้ดับเบิ้ลคลิกทำเพื่อ Damn it, it's all broken now. That was a beautiful example of cause and effect. Please don't tell me. Don't worry. You can trust me. Okay, thank you. ไม่มีใครฟ้องหรอกเราทำแตกซะแล้วครับแม่ Maybe I could try to fix it. ชิบหายแล้วเราควรจะซ่อมไหมหรือว่าเราควรจะทิ้งไหมครับน้องๆว่าเราควรจะทำยังไงดีครับถ้าเราเป็นเด็กดีนะครับสวรรค์จะช่วยเราครับพี่ว่าเราต้องซ่อมยังไงวะเนี่ย I'm gonna do it I'm doing it ครับชิบหายแล้วกูซ่อมไงวะเนี่ยโอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวนะครับเอาวางไว้นี่ก่อนแม่งานหยาบแล้วครับ งานยาบครับแม่เดี๋ยวนะครับมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแม่งานยาบครับงานยาบครับงานยาบโอเคชิ้นนี้มันอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะโอเคนะแม่ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับเราจะใช้ชิ้นนี้เราจะทำกรอบข้างนอกก่อนนะน้องๆเฮ้ยไม่ใช่ขยับได้ไหมเนี่ยหมุนได้ไหมเนี่ยทำไมมันดูเอียงๆอะไรใส่ดอกไม้ไปก่อนครับชิ้นนี้น่าจะเป็นตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ชิ้นนี้ก็น่าจะเป็นตรงนี้นะแล้วก็ชิ้นนี้ก็น่าจะเป็นตรงนี้แม่มันไม่เกินความสามารถของเราหรอกใช่ไหมจ๊ะมิสเตอร์วอยโอเคเอาแล้วชิ้นเนี้ยเอาชิ้นนี้คือตรงนี้นี่เองเสร็จสมบูรณ์เด็กน้อยทำอย่างสวยครับ โอเคนี่ลูกใครเนี่ยอันนี้ลูก That's me Mommy told me I have to smileEven when I'm sad. Oh, นี่รูปหนูเหรอเนี่ยน่ารักจังเลยครับบอกว่าน้องชอบยิ้มเวลาเศร้านะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวดิ My daddy's friend was a hunter and killed this moose. เพื่อนพ่อครับ His daughter Erica, she thought his gun was a toy. She said bang bang to her mommy and daddy. Then her parents died, and she was so sad. เพื่อนโอ้โหเรื่องครับแต่ละเรื่องนี่คือแบบน่าเศร้ามากครับน้องเล่าแบบฮามากเพื่อนน้องเอลิก้าครับเอาปืนของพ่อมาเล่นนึกว่าเป็นของเล่นครับยิงตายทั้งพ่อทั้งแม่โอ้เรื่องนี้แม่งโหดหู่จริงๆครับโอเคครับเราจะออกไปกันแล้วนะครับน้องๆ
เออเกมนี้มันไม่เหมาะกับเด็กนะครับดูแล้วคงไม่เหมาะครับIt smells like cigarettes in here. Yeah, that's my mommy. ได้กลิ่นเหมือน She also likes to drink juice a lot. Well, are you ready to complete your first mission? เอาละครับ Yes, I am. มิชชั่นแรกครับ I'm gonna get that prize. โอเคครับมิชชั่นแรกฉันอยากได้รางวัลแล้วจ้าทำไงเอ่ยทีนี้เราจะเล่นกันยังไงดีครับไปนะครับเดี๋ยวขอดูที่ตู้เย็นหน่อย Oh, dead rabbits again. When will Daddy Luna like them alive? พ่อครับเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่แน่จงฟื้นคืนชีพซะกระต่ายน้อยอะไรวะงงครับงงโยนคริสเตอร์เพื่อไม่รู้ครับโอเคครับแต่ว่าพ่อเอากระต่ายตายแล้วมาใส่ในตู้เย็นและนี่คือซุปซุปของกระต่ายเน่าเนี่ยครับ smells really bad. What is it? Dead animals. That's what it is. ตัวอะไร Yaks forever. น่ากินมากครับน้องๆ Mommy, this smells really dead animals. Yaks forever. มันน่ากินตรงไหนเนี่ยแม่คุณแม่ทำอะไรกินครับเนี่ยแล้วนี่ We had a lovely dinner last night.Mommy wasn't that drunk, and Daddy actually said hi to me. เมื่อคืนมีการกินกันเกิดขึ้นครับเอาละครับและคุณแม่เอาคริสเตอร์ไปคุณแม่จ๋า I want to be just like my mommy, a juice drinker. นั่นแน่คุณแม่ชอบกินเขาเรียกว่าคุณแม่ชอบกินน้ำส้มสงสัยจะเป็นนะครับน้ำส้ม When I grow up, I want Hey, คุณแม่สวัสดีจ้าไปแล้วนะคุณแม่เราจะบอกแม่ไหมครับว่าเราจะออกไปข้างนอกถ้าเราเป็นเด็กดีนะครับน้องๆเราควรจะบอกเนาะอ่ะเราเป็นเด็กดีกูก่อนแล้วกันครับแม่หนูจะออกไปข้างนอกนะโอ้เหมือนแม่จะสนใจมากครับเราจะเล่นเป็นเด็กดีนะ It's afternoon, Miss Fortune.Okay. Good afternoon, morning. เอาละครับโอเคครับเรื่องราวก็มาถึงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จิ๊บจะหยุดไว้ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องราวหลังจากนี้เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามมากนะครับน้องๆโอเคหวังว่าจะมาให้กำลังใจมิสฟอร์จูนอีกนะครับเพราะว่าเด็กน้อยวันนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นวันตายของมิสฟอร์จูนแล้วน้องๆจะช่วยมิสฟอร์จูนยังไงคุณแม่และเรื่องราวต่างๆของมิสฟอร์จูนจะเป็นยังไงผมช่วยเป็นกำลังใจให้มิสฟอร์จูนด้วยนะครับ น่าสงสารและก็น่ากลัวไปด้วยครับน่ากลัวมากๆเลยโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะโอเคจ้าสวัสดีครับมิสฟอร์จูนบ๊ายบายนะโอเคจ้าจ้าบ๊ายบายจ้า